ะทุกคนกลับมาพบกับช่องตาลเราแล้วนะคะวันนี้ค่ะตาลจะมาแชร์เทคนิคการแต่งหน้าแบบละมุนตุ้นแบบนี้ค่ะซึ่งเทคนิคการแต่งหน้าวันนี้นะคะก็จะเป็นแนวแบบสีมันจะไม่อะไรมากจะเป็นสีออกแนวแบบโมโนโครมนะคะแต่ว่าจะเน้นแบบขนตาขนคิ้วมากกว่าให้ดูมีอะไรมากขึ้นค่ะแล้วก็จะเน้นแบบความตะมูตะมีนะสังเกตแบบบริเวณจมูกแล้วก็บริเวณปากนะคะจะมีความแบบตะมูตะมีนะคะก็ถ้าสมมติว่าอยากดูแล้วว่าเป็นยังไงก็ไปชมกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะอันนี้ตาลก็ทาสกินแคร์แล้วก็ทากันแดดเรียบร้อยแล้วนะคะลงเหมือนเดิมไพรเมอร์ก่อนค่ะหนึ่งตาลค่อนข้างติดในการลงไพรเมอร์เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็จะเน้นลงแค่แบบบริเวณที่เรารู้สึกว่าเออมันหรือว่ารูขุมขนมันใหญ่อะไรเงี้ยค่ะตัวเนี้ยมันก็จะช่วยแบบพรางรูขุมขนเหมือนกันนะคะถัดไปนะคะจะลงรองพื้นค่ะจะใช้ลูกรักตัวนี้เลยลังโคมแต่งอีดอค่ะรองพื้นตัวนี้นะคะจริงๆเขาก็ buildable ได้ประมาณหนึ่งนะอย่างเช่นแบบบริเวณเนี้ยที่เป็นรอยสิวอะค่ะก็สามารถแบบทาทับให้มันปิดรอยสิวได้นะคะแต่ว่าถ้าแบบหัวแบบดำจริงๆอะไรเงี้ยอาจจะต้องใช้คอนซีลเลอร์ช่วยค่ะแล้วก็เหมือนเดิมตัวเนี้ยเป็นลูกรักเพราะว่ามันปกปิดได้ดีนะแล้วก็ค่อนข้างแบบบางเบานะคะเนื้อมันจะเป็นแบบออกแนวแบบค่อนข้างแมทนะคะตัวนี้คนหน้ามันน่าจะชอบถัดไปมาลงคอนซีลเลอร์กันดีกว่าค่ะอันนี้นะคะใช้ชิเซโดเหมือนเดิมก็คือใช้จนแบบปอกมันลอกเลยนะคะช่วงนี้รอยสิวค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าค่อนข้างแบบเริ่มอยู่ตัวละเริ่มแบบสิวใหม่มาค่อยประทุแล้วค่ะก็เดี๋ยวจะอาจจะมาทำแบบ how to แบบจัดการสิวด้วยตัวเองนะอันนี้คือกว่าจะรอดมาได้นะคะก็นานอยู่พอสมควรสังเกตว่าแบบไม่ค่อยทำคลิปแต่งหน้าค่ะคือหายไปนานมากเพราะว่าสิวแบบหนักหน่วงมากนะคะในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าทำรีวิวเพื่อนๆนะคะก็คือลองใช้จริงแล้วหลายตัวมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับผิวหน้าของเรานะคะมันก็เลยเกิดอาการแบบสิวอุดตันขึ้นเยอะเลยถัดไปเรามาต่อที่งานคิ้วนะคะซึ่งวันนี้เราจะใช้คิ้วแบบคิ้วแบบปังๆเลยนะเป็นแบบขนเน้นขนคิ้วแบบฟูๆอุ่ยๆเลยนะคะก็เดี๋ยวใช้วิธีเดิมที่ตาลเคยทำคลิปแยกไปแบบละเอียดเลยนะคะสามารถไปดูกันได้ถ้าสมมติใครแบบเป็นมือใหม่นะคะก็ลองไปดูคลิปนั้นได้ค่ะก็จะใช้ตัวของมาสคาร่าขนตานะคะเพื่อทำให้คิ้วเราอ่ะฟูอุยมากๆนะคะแต่ว่าต้องระวังนิดนึงเวลาใช้ก็ต้องใช้ทิชชู่ซับออกก่อนเมียนะคิ้วเราจะเป็นแบบเป็นยักษ์เป็นมารมากเกินไปนะคะไม่ได้ค่ะมาสคาร่าที่ตาลใช้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นของ Hero Made ค่ะ Volume and Curl Mascara ตัวนี้นะคะมันก็จะเน้นในเรื่องของแบบความหนานะความยาวไม่ได้อะไรมากเพราะว่าเราต้องการให้คิ้วเราหนาอยู่แล้วลงไม่แบบต้องการคิ้วยาวมันจะแบบแปลกๆนะคะคิ้วยาววิธีนี้นะคะเหมาะกับคนคิ้วบางเท่านั้นนะคะคือถ้าเกิดใครคิ้วหนาอยู่แล้วไม่แนะนำให้ใช้วิธีนี้นะก็ต้องเปลี่ยนจากตัวมาสคาร่าค่ะไปเป็นแบบเจลปัดคิ้วใสก็ได้นะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องแบบคิ้วแบบดกมากเกินไปนะคะก็เน้นแค่แบบจัดทรงขนคิ้วให้มันฟูแค่เท่านั้นเองนะคะแล้วก็สามารถเติมเส้นขนคิ้วได้ด้วยดินสอเขียนคิ้วนะคะอันนี้นั่นก็จะใช้คอสลูคเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าหัวของเขาค่อนข้างแหลมนะคะก็สีค่อนข้างโอเคด้วยนะคะก็จะใช้เติมแต่งในส่วนที่มันยังขาดหายไปอยู่ค่ะปัดอย่างเบามือนะคะทุกคนไปในทิศทางที่ต้องการแล้วก็ไม่เป็นก้อนส่วนที่มันดูเลอะๆนะคะสามารถใช้กระดานบัดแบบลบได้ค่ะคือด้วยความที่เป็นมาสคาร่าขนตาค่ะทุกคนคือมันแบบติดไปทุกอนูจริงนะคือแค่เป็นขนน่ะขนบนหน้าเราอะไม่ใช่ขนคิ้วอะ
มันก็ติดนะก็ต้องแบบใช้อันนี้เช็ดนิดนึงค่ะถัดไปค่ะเรามาปัดคอนทัวร์กันดีกว่าค่ะวันนี้เราจะเน้นความละมุนนะดังนั้นน่ะตัวเชดดิ้งคอนทัวร์ของเรานะเราก็จะแบบไม่เน้นแบบสีแบบเข้มๆนะคะเราจะเน้นความนัวๆค่ะทุกคนก็จะใช้ของ Peripera ค่ะตัวนี้อันนี้สี03 Hazel Gray ค่ะสีของเขาก็จะมาเป็นแบบ3สีอย่างนี้เลยนะคะวิธีการอ่ะครั้งนี้เราจะลองใช้แปรงใหญ่ค่ะแบบนี้เลยก็คือแบบว่าเน้นแบบให้มันนัวไปแบบทั่วหน้านะคะแบบเบอร์สามัญนี่เลยเห็นเงาบนใบหน้ามากขึ้นไหมคะตาลว่าหัวตาลอะดูแบบมีความแบบนูนขึ้นเพราะว่าเราเชดดิ้งนะแล้วก็ด้านนี้ตรงนี้ไม่ลงมันก็จะดูแบนๆเนาะอันนี้ก็แบบเออถึงแม้ว่ามันนัวสีมันอ่อนแต่ว่ามันเห็นอยู่นะทุกคนแล้วก็ตาใช้แปรงหัวเล็กแบบนี้นะคะในการทำเชดดิ้งคอนทัวร์นะซึ่งตาใช้สีที่เข้มหน่อยนะคะเป็นสีนี้ค่ะก็ใช้ถ้าใช้สีเดียวกันนะทั่วหน้านะคะมันก็จะดูแบบละมุนเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะเพราะมันก็เป็นแบบโทนเดียวกันเนาะเดี๋ยวนี้เขาจะชอบแบบคอนทัวร์ตรงนี้กันด้วยทุกคนเหมือนให้ปากเราแบบมีมิติอะมากขึ้นไปนะคะจะใช้พาเลตเดิมค่ะตัวนี้ขาดไม่ได้นะคะพาเลตนี้ใช้ประจำ Too Faced Body Spray The Natural Nude ค่ะก็ครั้งนี้จะขยันตาด้วยตัวนี้ค่ะแฮนด์เมดค่ะสีนี้นะคะจะเป็นสีเบอร์กันดีนะคะจำไม่ผิดวันนี้เราจะเน้นงานขนนะคะขนอะไรขนคิ้วขนตานะคะก็คือขนคิ้วแบบเยอะไปแล้วนะคะก็จะเพิ่มขนตาด้วยวันนี้จะเป็นติดขนตาปลอมนะคะของน้องชาติค่ะแล้วก็ตอนจะใช้ตัวคอสตูมนะคะเป็นกาวติดขนตาปลอมในวันนี้ค่ะก็แอบไปติดขนตาปลอมมาค่ะทุกคนเพราะว่ามันติดบนหน้ากล้องไม่ถนัดเลยนะคะคือสกิลไม่ถึงพอในการติดบนหน้ากล้องนะคะก็อันนี้ก็แอบไปติดมาแล้วนะคะแล้วก็ก่อนติดนะคะก็จะดัดขนตาก่อนนะคะแล้วก็ทางด้านบนและด้านล่างเลยนะคะจากนั้นอ่ะก็ติดขนตาปลอมส่วนด้านล่างค่ะแล้วก็จะปัดมาสคาร่าเพิ่มด้วยค่ะถัดไปนะคะเราจะมาลงแก้มกันนะคะวันนี้นะคะจะใช้ลิปสติกนะในการลงแก้มเลยซึ่งก็เป็นของ Q Press Never Too Matte ค่ะอันนี้นะคะเป็นสี Grace Telly ค่ะจะออกเป็นสีโทนแดงนะคะวันนี้จะลงเน้นลงหน้าแก้มนะคะให้ดูน่ารักแต่ว่าพยายามอย่าลงห้อยไปนะคะเนื้อของตัวนี้นะคะเนื่องจากว่ามันจะเป็นลิปสติกแบบที่เป็นแมตต์นะคะแล้วก็สามารถเกลี่ยฟุ้งได้ก็สามารถใช้ลิปเนื้อแบบนี้มาทาได้นะคะถ้าสมมติว่าเนื้อเป็นแบบเงาๆวาวๆอันนี้จะไม่แนะนำนะอันนั้นไว้ทาปากอย่างเดียวค่ะตะมูตะมีไหมทุกคนเวลาเอาสีมาทาบริเวณเนี่ยแต่ว่ามันดูแบบน่ารักนี่เนาะแต่ต้องพยายามคุมสีไม่ให้มันเยอะเกินนะคะแล้วก็ใช้สีเดียวกันนี่แหละค่ะทาปากค่ะวันนี้ปากตาลแบบค่อนข้างแตกระแหงมากนะคะจะต้องทาลิปนิดนึงให้ความชุ่มชื้นนะคะก็ใช้เจ้าเดิมค่ะบ๊อบบี้บราวน์ตัวนี้อันนี้ค่อนข้างกู้ชีพได้พอสมควรเลยคือปากแตกอยู่แล้วนะคะไม่ใช่ว่าลิปทำให้ปากแตก
น่าชอบทำแบบนี้ค่ะแบบว่าแตะๆนะคะแล้วใช้นิ้วเกลี่ยให้มันกลืนๆทุกคนค่ะเพื่อความละมุนนะก็จะทาแบบให้มันเกินขอบปากมานิดนึงนะคะให้ดูแบบทาแบบไม่กริบอ่ะทาให้มันแบบนัวๆหน่อยนะคะใกล้จบแล้วนะคะก็เดี๋ยวขอเติมใต้ตานิดนึงนะคะด้วยตัวนี้ค่ะของ Intudy Play 101นะคะจะเป็นสีแบบนูนๆนะคะก็จะทำให้ตาเราอ่ะดูโตขึ้นขอเติมไฮไลท์นิดนึงของ Hourglass คือจะเน้นแบบไฮไลท์ไม่ฟ้านนะลูกเนี้ยจะไม่เน้นไฮไลท์มากนะคะก็ขอเติมนิดนึงลูกนี้คือตามว่าถ้าตาลใช้ของตัวเบกก้ามันจะฟ้านมากเกินไปนะตาลก็เลยใช้ของ Hourglass เพราะว่า Hourglass มันจะเน้นความธรรมชาติความนัวค่ะก็เสร็จแล้วนะคะก็ได้ลุคที่เป็นที่น่าพึงพอใจของตัวเองประมาณนี้นะคะเดี๋ยวขอไปฟินิชลุคทำผมแบบนี้ค่ะจบไปแล้วนะคะก็ได้ฟินิชลุคประมาณนี้ค่ะเป็นไงบ้างคะเพื่อนๆชอบกันบ้างไหมคะคือตาอยากจะบอกว่าจริงๆเพื่อนๆสามารถแบบปรับโทนสีนะคะให้เข้ากับสีผิวของเพื่อนได้เลยนะคะคืออย่างตาเนี่ยเป็นคนที่สีผิวค่อนข้างขาวนะคะแล้วก็จะเป็นออกแนวคูลโทนนะคะคือถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆเป็นคนแบบผิวคล้ำหน่อยแล้วก็สีแบบออกวอร์มโทนเนี่ยก็สามารถปรับสีให้มันเข้ากับสีผิวของเพื่อนๆได้โดยใช้เทคนิคเดียวกันประมาณนี้ได้เลยค่ะแล้วสำหรับวันนี้นะคะคงต้องลาไปก่อนแล้วค่ะเหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe นะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อีกค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย